เห็บเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเทคนิคขอนแก่นที่โดนพายุหนักขนาดนี้นะครับแล้วอาคาร8ของเราเนี่ยซึ่งโดยเฉพาะชั้น6ซึ่งเป็นชั้นสุดท้ายของตึกหลังนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ลมมันหอบเอาหลังคาซึ่งถือว่าก็ทำแน่นหนาดีพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าด้วยความแรงของลมทำให้หลังคาเปิดไปในพื้นที่ประมาณเกือบ200ตารางเมตรนะครับแล้วเมื่อหลังคาเปิดทำให้ฝนที่ลงมาเนี่ยลงที่ห้องพักครูของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ห้องพักครูของสารสนเทศโทรคมขออภัยขอแผนกโทรคมเกิดความเสียหายพอสมควรนะครับในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับแล้วก็ห้องพักซึ่งดูดแรงลมอัดจนกระทั่งผนังพังลงมานอกจากนั้นก็ยังมีที่อาคาร12และอาคารของก่อสร้างสถาปัตย์เขียนแบบนะครับอาคารเป็นอาคาร6นะครับซึ่งหลังคาไม่เป็นไรแต่ว่าด้วยแรงลมที่อัดเข้ามาในตึกทำให้กระจกแตกทำให้ฝ้าฉาบเรียบร่วงความเสียหายอยู่ที่ประมาณประเมินขั้นต้นกำลังจะสรุปรวบรวมรายงานไปส่วนกลางก็คือไปสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเบื้องต้นประมาณอยู่ที่ประมาณ 500,000 บาทครับโดยเราจะต้องทำการมุงหลังคาตึกหลังนี้ให้เสร็จวันนี้ก็ช่างเข้าแล้วนะครับคงจะเสร็จวันนี้เสร็จก็สบายใจในระดับหนึ่งว่าถ้าเกิดฝนลงมาซึ่งคาดว่าพยากรณ์แจ้งว่าวันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฝนจะมากขึ้นอีกเราก็เร่งทำหลังคาให้จบและหลังจากนั้นเราก็จะเก็บรายละเอียดในส่วนฝ้าในส่วนของห้องนะครับ